นายนิพิธอินทรสมบัติสมาชิกพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าแอปเป๋าตังใช้ในการพนันของรัฐบาลผมไม่มีแอปเป๋าตังเลยไม่รู้ว่าเขาใช้ทำอะไรผมเรียกเด็กๆมาถามเด็กๆ เขาก็อธิบายให้ฟังรัฐบาลจะให้ประชาชนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแอปเป๋าตังผมก็ไม่เดือดร้อนอะไรทำมาหาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงงานและสติปัญญาของตนเองไม่ชอบเสี่ยงโชคผมจึงไม่จำเป็นต้องโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่กล่าวมาทั้งหมดเพื่อสรุปว่ารัฐบาลจนปัญญาแล้วต่อไปน่าจะพัฒนาเป็นธุรกิจการพนันชนิดเดียวที่รัฐบาลผลิตเองและขายเองผ่านแอปของรัฐบาลคนขายรายย่อยเตรียมตกงานดีไม่ดีผมไม่รู้ไม่มีความเห็นไม่เชี่ยวชาญเรื่องนี้